สวัสดีค่ะบริษัท Indopack จำกัดนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างถุงพลาสติกแบบพับข้างแล้วก็ถุงมุ้งพลาสติกกันค่ะโดยลักษณะของถุงพลาสติกแบบพับข้างนะคะก็คือจะมีรอยพับหรือจีบที่ด้านข้างของถุงค่ะเมื่อบรรจุสิ่งของลงไปเนี่ยจีบด้านข้างจะขยายออกทำให้ถุงมีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นค่ะแถมยังสะดวกในการจัดเก็บและการขนส่งเนื่องจากสามารถพับเก็บได้ง่ายค่ะโดยถุงพับข้างนะคะเมื่อขยายด้านข้างและด้านก้นถุงออกค่ะก็จะทำให้ถุงมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆถุงมุ้งพลาสติกเลยค่ะในส่วนที่สำคัญมากๆของงานถุงพับข้างนะคะนั่นก็คือการวัดระยะจีบข้างค่ะหรือที่เรียกว่าระยะพับข้างของถุงนั่นเองค่ะซึ่งระยะทั้งสองด้านนะคะอาจจะต้องน้อยกว่าความกว้างของถุงค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือระยะจีบด้านซ้ายจะต้องไม่ชนกับด้านขวาค่ะโดยระยะห่างเนี่ยตามมาตรฐานเลยก็จะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วหรือ 2.5 เซนเป็นอย่างน้อยค่ะซึ่งทางเราเองนะคะมีข้อจำกัดของเครื่องจักรในเรื่องของระยะจีบข้างค่ะถ้าจีบข้างมีขนาดเกิน20เซนนะคะทางเราก็จะขอนำเสนอเป็นถุงมุ้งพลาสติกแทนค่ะซึ่งลูกค้าหลายรายอาจจะงงและสอบถามว่าสามารถใช้แทนกันได้หรอทางเราคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าสามารถใช้แทนกันได้ค่ะในเรื่องของพื้นที่การใช้งานตามที่ได้อธิบายไปช่วงต้นคลิปเลยนะคะเพราะว่าถุงพับข้างเมื่อด้านข้างและด้านก้นถุงค่ะขยายออกจะทำให้ถุงพลาสติกค่ะมีรูปทรงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคล้ายๆถุงมุ้งพลาสติกเลยค่ะแตกต่างกันเพียงแค่รอยซีลเท่านั้นเองค่ะตามรูปภาพประกอบนี้เลยค่ะและบางทีนะคะการใช้ถุงพับข้างค่ะอาจจะทำให้เศษวัตถุดิบติดตามซอกของรอยพับด้านก้นถุงด้วยค่ะสรุปแล้วนะคะถุงพลาสติกแบบพับข้างและถุงมุ้งพลาสติกนะคะไม่ได้มีความต่างกันเลยค่ะต่างกันเพียงรูปแบบของถุงเท่านั้นเองค่ะในส่วนของพื้นที่วิธีการใช้งานหรือคุณสมบัติของพลาสติกนั้นยังเหมือนเดิมค่ะลูกค้าท่านใดสนใจถุงพลาสติกแบบพับข้างหรือถุงมุ้งพลาสติกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางติดต่อท้ายคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ